สบายดีมื้อนี้สิมาเฮียนวิชาสถาปัตยกรรมลาวห่วมสมัยบทที่2หัวบทแม่นอิทธิพลของประวัติศาสตร์ลาวต่อสถาปัตยกรรมซึ่งว่าบทเฮียนนี้จะมาทบทวนคืนประวัติศาสตร์ลาวแล้วจะมาเบิ่งว่าสถาปัตยกรรมของแต่ละยุคคันมีอิทธิพลต่อกันแนวใดมีการเปลี่ยนแปลงแนวใดยุคสมัยสังคมประวัติศาสตร์ทรงผลต่อสถาปัตยกรรมแนวใดในนี้จะมีทั้งหมด5หัวข้อเนาะย้อนไปเลยตั้งแต่คำว่าลาวเป็นอย่างประวัติของลาวยุคอาณาจักรลาวล้านสร้างเป็นแนวใดยุคสมัยฝรั่งยุคสมัยอเมริกาเป็นแนวใดเศรษฐกิจสังคมลาวในปัจจุบันเดเป็นแนวใดก่อนอื่นว่าเบิ่งมาคำว่าลาวเป็นอย่างผมน้องเคยสงสัยว่ามันผู้ใดเป็นผู้ตั้งสื่อประเทศลาวมันไผให้นิยามคำว่าลาวเขาย้อนไปเลยเนาะย้อนไป 4,500 ปีก่อนกลุ่มชนชาติที่ว่าภาษาไตหรืออพยพมาอยู่ที่ประเทศลาวและพื้นที่ฮาบสูงเนาะจะมีพวกไทยกระไดม้งเมี้ยนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชนชาติลาวได้เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ของเขตอาเซียคาเนนี้ต่อมาก็เริ่มมีการเฮ็ดกสิกรรมซึ่งในสมัยก่อนแมนเฮาอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรเขมรหลังจากนั้นเจ้าฟังงุมได้ทอนหมอาณาจักรต่างๆเข้าด้วยกันเป็นตีว่าซั่นซะเลยเอิ้นเป็นอาณาจักรล้านสร้างอยู่ในบทวิจัยของต่างประเทศส่วนหลายเพื่อนเอิ้นว่าอาณาจักรล้านสร้างเนาะแต่ว่าอาจจะมีบทวิจัยของลาวบางอันเพื่อนเอิ้นว่าลาวล้านสร้างเนาะในสมัยก่อนจึงบ่มีคําว่าลาวเถื่ออาณาจักรล้านสร้างล้านนาหลังจากนั้นเมื่อผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วพวกน้องก็สิได้เห็นเนาะหลังจากฝรั่งเข้ามายึดฝั่งซ้ายของแม่น้ําคงฝรั่งจึงได้ใส่ซื่อให้ประเทศฝั่งซ้ายของแม่น้ำคงว่าประเทศลาวเอิ้นว่าลาวเพราะฉะนั้นคำว่าลาวนี่จึงเกิดมาจากฝรั่งเป็นผู้ตั้งประเทศนี้ให้อันนี้ลองไปค้นเบิ่งว่าเป็นยังไงกันแท้ประวัติเพราะเราเบิ่งสถาปัตยกรรมและยุคสมัยนั้นเป็นแบบใดสังเกตเบิ่งอาคารเฮือนทั้งหลังของสร้างอยู่ในห้องมุมนี่เนาะหลังคาจะเป็นทรงหีบบล็อกเหมือนบ่หรือว่าทรงจั่วหรือว่าทรงมานิลานี่มันแม่นสถาปัตยกรรมลาวแท้บ่เนาะคันสิว่าลาวพื้นถิ่นประเทศอื่นก็มีเด้เวียดนามจีนไทยก็มีมันอันใดกันแท้ที่เป็นสถาปัตยกรรมลาวมันนี่เขามาย้อนคืนบทเฮียนเอาตั้งแต่อดีตกันเนาะซ้ายมือสุดแม่นไผแม่นเจ้าฟ้างุมแม่นบ่ขวามือแม่นเจ้าสุริยวงศ์สาผู้กษัตริย์เมืองเวียงจันทน์อ่ะมาเอาโดยย่อเนาะประวัติความเป็นมาของซาลาวยุคในชาวล้านสร้างข้อสอบ717ขุนล้อพยุกมาที่บ้านสัวเมืองปากแม่น้ำคานมาอยู่กับสาวคาเสียงโด่งเสียงทองเสียงโด่งเสียงทองมันเนี่ยคนขัวเบิ่งข้อสอบ1353เจ้าฟังงุมได้เต้าโฮมเมืองต่างๆว่าจะเป็นเสียงขวางเสียงแสนหลวงพระบางเมืองควนโคราชโดยได้รับการช่วยเหลือจากเขมรหรือว่ากัมพูชาเราเลยได้นำศาสนาพุทธเข้ามาซึ่งได้อัญเชิญพระบางจากกัมพูชามาล้านสร้างเนาะและเปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางข้อสนมัน376พระเจ้าอุ่นเฮืองสร้างอาณาจักรล้านสร้างให้เข้มแข็งยุคเจ้าพระเจ้าอุ่นเฮืองข้อสน1411เจ้าเสียจักรพรรดิได้ขึ้นครองราชข้อสน1520พระโพธิสัตว์ราชใหญ่เมืองหลวงไปเมืองจันทน์ลูกของพระโพธิสัตว์ราชเนี่ยเป็นเจ้าสัญญาเศรษฐาธิราชได้ขึ้นครองล้านนา
พื่อต้านอำนาจกับเมียนมาหลังจากนั้นเจ้าเซนยสิทธิทาสราชก็ได้มาครองล้านสร้างที่เวียงจันทน์และเสริญพระแก้วมรกตจากเสียงใหม่ไปเวียงจันทน์แล้วได้สร้างหลวงพระธาตุหลวงขึ้นและวัดพระแก้วขึ้นหลังจากนั้นล้านสร้างได้แตกแยกล้านสร้างเวียงจันทน์แมนเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมิกราชหรือว่าพระไซองค์เวียดขศ1698ท้าวรองเป็นเจ้าอุปราชหลวงพระบางและขศ1707เจ้ากิ่งกิสราชและองค์ดำยกทัพมาสิงหลวงพระบางในระยะนั้นเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยามาช่วยเหลือหลังจากพ่อตายเจ้านางสุมังคละลูกเจ้าสุริยวงศ์สาได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าราชสกุลซึ่งเจ้าราชสกุลมีลูกชื่อเจ้านอกษัตริย์และข้อสอน1714มันเจ้าสอยสีสมุทรเข้าใจอยู่ว่าน้องๆเอาอธิบายง่ายๆคือแบ่งออกเป็น3อาณาจักรอาณาจักรเวียงจันทร์ล้านสร้างเวียงจันทร์แม่นเจ้าสุริยมุสาธรรมิกราชนอนเลยก็อาณาจักรหลวงพระบางแม่นเจ้ากิ่งกิสราชในสมัยนั้นจนถึงเจ้าสอยสีสมุทรไอ้แม่จากหลวงพระบางเนาะขอสอน1778แม่นพระเจ้าตากสินมายึดล้านสร้างเนาะหลังจากนั้นมาแม่นล้านสร้างจึงได้ตกเป็นประเทศราชเนาะทรงสวยประเทศราชหมายถึงขึ้นกับสยามขอสอนมันไปรอสองเจ้าอนุวงศ์วางแผนกู้เอกราชคืนแต่บ่สำเร็จจึงถูกประหารต่อมาสยามจึงเผาเวียงจันทน์ขอสอน1815จีนฮ่อจากยูนานมาฮุกฮานลาวเลยมื่นประจักษ์ของข้าหลวงของสยามจึงถือโอกาสเนาะยกทัพตีห่อที่เวียงจันทน์ซึ่งระยะนั้นแม่นสยามปกครองลาวเป็นเวลา114ปีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสถาปัตยกรรมต่างๆอยู่ในข้าหลวงเวียงจันทน์กับสยามจะมีความเกี่ยวเนื่องและคล้ายคลึงกันพวกน้องสังเกตถึงดินแดนนั้นฟังซ้ายแม่น้ำของก็ฟังขวาของแม่น้ำของอยู่ในประเทศลาวปัจจุบันนะชื่อว่ามีอาคารที่ว่าทำอิทธิพลของจีนเวียดนามเนาะหรือว่าฝรั่งต่างประเทศนั่นแม่นคล้ายคลึงกันเลยสถาปัตยกรรมที่ตัวอย่างหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์นี่เนาะมีสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันเลยมีความร่วมสมัยคลึงกันหลังจากนั้นก็เสร็จดินแดนในฝรั่งปีค.ศ. 1893นี่มันสรุปปีโดยย่อเนาะ1858ฝรั่งมาเฮ็ดอาณานิคมที่ลุ่มแม่น้ำของซื่อแมนอองลีโมโอ1859ยึดแคว้นโคซินจีเวียดนาม1817ฝรั่งยึดกัมพูชาฝรั่งมายึดเวียดนามแล้วก็มายึดลาวในที่สุดนี่สรุปโดยย่อที่ว่าฝรั่งมายึดลาวได้จังได๋วันนี้มาเบิ่งอีกอันมีทฤษฎีอื่นเป็นบทวิจัยของนักวิจัยคนอื่นเนาะเพิ่นว่าแนวใดอันนี้เป็นปึ้มที่ว่าล้านสร้างลาวล้านสร้างปุ่นนี่เพิ่นเขียนลาวล้านสร้างเนาะสมัยฝรั่งปกครองซึ่งเขียนโดยทงสวัสดิ์ประเสริฐนี่เบื้องว่าเพิ่นเขียนเกี่ยวกับลาวล้านสร้างเป็นแบบใดสมัยฝรั่งนี่ท่านทงสวัสดิ์ประเสริฐเป็นไผเพิ่นเป็นผู้นำทางด้านวัฒนธรรมได้เรียน60ปีในรัฐสังสาสอะไรกันสำหรับพิมพ์แห่งรัฐ2012ได้เรียนในรัฐสังสาสของสำนักพิมพ์แห่งจันทร์อันนี้มันในปึ้มที่เพิ่นเขียนเนาะไอ้สรุปย่อสู่ฟังว่าเป็นแบบใดสมัยลาวล้านสร้างสมัยฝรั่งปกครองนะของทงสวัสดิ์เขียนในช่วงที่ว่าสมัยฝรั่งปกครองเนาะอันนี้มันแผนที่ซ้ายมือนี่เนาะประเทศลาวในสมัยนั้นแม่นประเทศลาวเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนพวกน้องสังเกตในแผนที่ที่ว่าเป็นสีเหลืองฮะเนาะแม่นจะรวมเวียดนามกับกัมพูชานําลาวก็เป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน
เพราะฉะนั้นฝรั่งจะมาเริ่มพัฒนาลาวว่าจะเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมหรือว่าเรื่องโครงรางพื้นฐานเศรษฐกิจการเมืองสังคมผลักดันให้มีการพัฒนาฝรั่งส่วนนั้นเพราะฉะนั้นไปกับลาวเวียดนามกับเจียนมันจะมีความคล้ายคลึงกันตัวอย่างโครงการที่เป็นข้าราชการของฝรั่งเนาะทั้ง3ประเทศนี่คลึงกันเลยเราไปสังเกตเบิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อฝรั่งได้พักดันให้มีการพัฒนาหลายจึงเป็นเหตุผลให้คนในอินโดจีนอยากปลดปล่อยซาดซึ่งในช่วงที่ฝรั่งมาปกครองประเทศลาวยังมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นจำนวนพลเมืองน้อยอันนี้เว้าลาวแล้วบ่มีทางออกจากทะเลพื้นที่มีป่าเขาการคมนาคมนี่จำกัดเนาะที่ไหนฝรั่งบ่สามารถพัฒนาลาวได้เมื่อมีการฮุกคานจังสั้นพรรคมาโซมิสลาวจึงเริ่มมาต่อสู้ตั้งแต่ปี1975จนปี2013เนาะ38ปีเพราะเรื่องกลุ่มสนซาดสมัยนั้นนิคมฝรั่งนี่ได้นำออกคนเวียดนามเข้ามาที่กัมพูชาและลาวฝรั่งได้สร้างเวียดนามให้เป็นพลเมืองสั้นสองในสหพันธ์อินโดจีนเนาะพลเมืองสั้นสองเป็นอย่างแม่นหมายถึงเป็นลูกน้องเขาเลยเป็นข้าหับไส้ว่าสั้นซะอันนี้เป็นแผ่นไส้มือในแผ่นทีอินโดจีนเนาะสมัยฝรั่งปกครองครับนายปื้มยังบอกว่าคนเวียดนามที่มาเฮ็ดเวียกในลาวนะเป็นคล้ายๆคือมิตรแท้เป็นอ้ายน้องกันเนาะทั้งเฮ็ดเวียกทั้งเป็นครูสอนให้เด็กน้อยลาวเวียดนามยังได้เป็นผู้สอนสร้างฝีมือเนาะแล้วก็เป็นกรรมกรเมืองดังนั้นเวียดนามจึงบ่ถือวิพากษ์วิจารณ์หมายถึงลาวเวียดนามเป็นอ้ายน้องกันว่าซั่นซะถึงจะถือฝรั่งปกครองกะยาแต่ก็ยังหักแพงกันว่าซั่นซะในปึ้มเขียนเนาะยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมอเมริกาเป็นศัตรูทางการเมืองของสปป.ลาวการต้านอำนาจของในปุ้นวังเปาและทหารทับจ้างถึงดอยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวพ้นทะเลระหว่างสงคราม30ปี1915ยิงลาวบังคงประกอบอาชีพเป็นโสเภณีมีลูกแล้วขายลูกให้ผู้อื่นการแบ่งดินแดนระหว่างฝรั่งและสยามแม้นบ่ได้ถามคนลาวมาก่อนอันนี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในปึ้มเนาะและก็อีกหัวหนึ่งมัน going into Chinese contesting concepts of space and place in French Indochina ตอนนี้ก็ปึ้มหนึ่งที่น่าสนใจคือกันว่าเรื่องฝรั่งมาสร้างประเทศอินโดจีนนี่เนื้อหาของปึ้มก็จะว่าความหมายของอินโดจีนเนาะในกลุ่มเจ้าหมายถึงเสียเจ้าในเป็นถึงกษัตริย์นั่นแหละอันนั้นนิคมฝรั่งเวียดนามลาวกัมพูชีและก็ว่าถึงการซิงพื้นที่ระหว่างคอมมิวนิสต์และฝรั่งและกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกัมพูชีหรือว่าเขมรอันนี้แม่ในปึ้มก็จะมีบอกเรามุมมองของนักมนุษยวิทยาว่าถึงเรื่องการซิงพื้นที่การสร้างอินโดจีนเนาะในฮู้ก็จะเป็นขบวนการต่างๆที่ว่าฝรั่งเข้ามาการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ปี1893อาณานิคมประกอบมีโคซินไซคาเมร์อานามลาว1970ฝรั่งฮู้ว่าคาเมร์และลาวบ่มีศักยภาพเพียงพอในการปลดปักตน1880 1890ฝรั่งจึงจัดสรรคนเวียดนามมาอยู่อินโดจีนหมายถึงคเมกับลาวนะบุมีศักยภาพเพียงพอจึงนำคนเวียดนามมาอยู่ลาวและกัมพูชาการก่อสร้างอินโดจีนฝรั่งได้ลืมสืบค้นประวัติศาสตร์ลาวเวียดนามคเมซึ่งเวียดประเทศเวียดนามนะประวัติเวียดนามเราเกิดขึ้นในจักรพรรดิเชียร์ลองและมินแม่งบุ้งว่าอ่านจังไดไปศึกษาเบิ่งเนาะการสร้างดินแดนให้เป็นจริงฝรั่งได้นำทีมงานนักสำรวจมาสำรวจแล้วก็วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและบุกเบิก
ันนี้เป็นการก่อสร้างอินโดจีนปึ้มหัวนี้เขียนเนาะในฮูบทั้งลุ่มแมนฮูบจักรพรรดิต่างๆที่ว่าก่อนจะมาเป็นเวียดนามประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาเขตภูมิศาสตร์ตะเวนออกตังเกียอานามโคซินไซนาอันนี้ชื่อว่าเป็นเวียดนามปัจจุบันเนาะเขตภูมิศาสตร์ตะเวนตกมันลาวหรือว่าลาวเทียนในเขมรกัมพูชา1940รัฐบาลชาร์ลิสเดอร์กัวเลอร์มุ่งมั่นในการในสหพันธ์อินโดจีนเป็นรัฐบาลของเวียดนามฝรั่งคือกันประวัติศาสตร์แบบองค์รวมเมียนวันและวินปัมควันต่อต้านสหพันธ์อินโดจีนไว้อินโดจีนบุมียูจิงพอเมียพออานามมันมีมานานแล้วเพราะว่าสองท่านเป็นคนเวียดนามเพิ่นต่อต้านแบบบุมีนอกประเทศอินโดจีนมีแต่อานามไม่มีแต่เวียดนามอานามไม่เวียดนามเจ้าพิศลาศเนี่ยได้ฟ้องว่าเวียดนามหันบิดเบือนรัฐธรรมนูญลาวที่อนุญาตเอาอานามเข้ามาลาวบ่มีอินโดจีนมีแต่ลาวสรุปง่ายๆคือสองท่านเนาะได้ต่อต้านแบบบ่มีอินโดจีนมีแต่อานามโดยเวียดนามเจ้าพิศลาศก็ได้ต่อต้านเวียดนามอีกว่าบ่มีอานามมีแต่ลาวบ่มีอินโดจีนมีแต่ลาวประวัติศาสตร์แบบมุ่งรวงการสร้างเอกลักษณ์ในอินโดจีนฝรั่งได้สร้างหลักสูตรการศึกษา1925สัมมนาการศึกษาอินโดจีนหมายถึงเวียดนาม1887การเขียนวรรณกรรมเด็กเนาะได้เขียนแบบเด็กฝรั่งจาวิสลาดึงหวนกับโรแลนด์เมเยอร์ก่อตั้งสถาบันพุทธศาสนาและบูรณะพระธาตุเจดีย์ประวัติศาสตร์การเมืองศตวรรษที่19สร้างองค์กรฟรีนช์อานาม The Afro Asia Revolutionaries 1925โฮจิมินห์ก่อตั้งเดอะเวียดนามิส Revolutionaries ยังลีกเลือกใช้คำว่าเวียดนามตัวนี้มันในศตวรรษที่19นี่มันท่านโฮจิมินห์ได้ลืมก่อตั้งกลุ่มชีวาต่อต้านอินโดจีนและใส่ชื่อคำว่าเวียดนามว่าศาสตร์การเมืองก็จะมีกลุ่มชาตินิยมเวียดนามกับอินโดจีนอันนี้ขอข้ามก่อนเนาะอยู่เรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านในจีนของเวียดนามอันนี้มันสรุปขึ้นหลังอาณานิคม 1,000 ปีวันที่31มีนา1945ฝรั่งได้หยุดอำนาจและเซาเอินซื้อไว้อินโดจีนวันที่2มิถุนา1945ประกาศเป็นซื้อเวียดนามที่เฮาเฮียนมันนี่เฮาได้อย่างแน่เรื่องประวัติศาสตร์ของเฮาอ่านปึ้มเล่มนี้เนาะ Going to China กับปึ้มเราลันซ่าสมัยฝรั่งปกครองเขาได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมต่างๆเนาะที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในลาวนี่แบนส่วนใหญ่มาได้อิทธิพลมาจากฝรั่งเวียดนามเนาะและสยามทุกอย่างว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวันนี้เขามาต่อย่อยๆขนาดย่อยๆเลยนี่ยุคอเมริกายุคสมัยประวัติความเป็นมาของชาติลาวยุคสมัยอเมริกาเนาะ1911ฝรั่งย้อนกลับมาปกครองลาวอีกครั้งและก่อน1949คอมมิวนิสต์ประชาชนลาวสร้างตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนจากโฮจิมินห์และคอมมิวนิสต์เวียดนาม1950คอมมิวนิสต์เข้ามาต่อต้านฝรั่ง1952ฝรั่งเสียสงครามที่ค่ายเดียนเวียนฟู President John F. Kennedy speaking at US
ส่วนท่านประธานจอห์นนี่เนาะได้กล่าวปราศัยอยู่อเมริกาเนาะอเมริกามีเป้าหมายสร้างสงครามที่เวียดนามเหนือได้เข้ามาควบคุมลาวเพื่อเข้าไปโฮจิมินห์หมายถึงฝรั่งอเมริกาจะมาสวยใช้ประเทศลาวเนาะเพื่อไปต่อต้านกับอินโดไชน่านี่1954ลาวมีการปฏิวัติและการได้มีการต่อต้านกษัตริย์ลาวในขณะอเมริกาขัดแย้งกับเวียดนามมีสองฝ่ายหนึ่งแมนสนับสนุนกษัตริย์ฝ่ายขวาและฝ่ายขบวนการประเทศลาวฝ่ายซ้ายเนาะอเมริกาเขามาสนับสนุนฝ่ายกษัตริย์ลาวโซเวียตได้มาสนับสนุนเวียดนามเหนือและหรือขบวนการของประเทศลาวหมายถึงในสมัยนั้นจะมีสองฝ่ายหนึ่งกษัตริย์สนับสนุนอเมริกาและฝ่ายหนึ่งโซเวียตสนับสนุนขบวนการประเทศลาวก็เลยเข้ามาสังเกตว่าคันในสมัยก่อนนั้นคันฝ่ายอเมริกาเนาะสนับสนุนกษัตริย์ลาวเป็นผู้ชนะนี่เขาอาจจะบ่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์แต่ว่าในสมัยนั้นโซเวียตสนับสนุนเวียดนามเหนือและขบวนการปฏิวัติเนาะเฮ็ดให้เอาเป็นคอมมิวนิสต์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นพวกน้องสังเกตบางบอกว่าเป็นอย่างจึงเกิดมีสถาปนิกกรรมในอเมริกาเข้ามาเนี่ยจึงเป็นแบบโมเดิร์น